วันจันทร์หน้า7 ธันวาคมท่านนายกจะลงพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อไปเยียวยาและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่7 ธันวาคมนี้ครับโดยจุดหมายแรกท่านนายกจะไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่ก่อนรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จากชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเสร็จแล้วจะเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องอำเภอปากพนังเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากในอำเภอปากพนังโดยการเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้ท่านนายกจะได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยด้วยครับนอกจากนี้ท่านนายกจะได้มอบหมายให้คุณอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเพื่อไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ตลอดจนติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในสงขลารวมถึงประเมินสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลความเดือดร้อนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไปพร้อมกำชับให้การลงพื้นที่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนและกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธีรพัฒน์ประยุรศิษย์ก็บอกนะครับรัฐบาลเองก็มีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะโดยสำนักนายกซึ่งหากพี่น้องประชาชนคนไหนสนใจจะส่งความช่วยเหลือก็สามารถบริจาคเงินได้ผ่านธนาคารกรุงไทยที่หมายเลขบัญชี0670068950ชื่อบัญชีก็คือกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครับส่วนคนที่สนใจจะบริจาคเป็นข้าวของสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ติดต่อไปยังจังหวัดที่ประสบภัยได้โดยตรงเลยครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ